สวัสดีสมาชิกเอเบกโมเดิร์นครับก็วันนี้วันที่18นะครับธันวาคม2017โอเคครับวันนี้เรามาดูแนวทางการเทรดในคู่ต่างๆกันนะครับเริ่มต้นที่คู่แรก EU นะครับราคาเนี่ยเริ่มทำงานต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นราคาวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นกรอบแนวนะครับแล้วก็ผมมองว่าราคาวันนี้นะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ราคา 1.17990 นะครับโอเคบริเวณนี้ถ้าไม่ผ่านก็ค่อยเซลล์ลงมานะครับหรือถ้าผ่านก็ค่อยเซลล์อีกแนวหนึ่งบริเวณนี้นะครับโอเคคู่ต่อมาเรามาดู GU กัน GU ก็อาจจะวิ่งเหมือนกันนะครับวันนี้มองที่แนวต้านนี้นะครับที่ราคา 1.33736 นะครับถ้าไม่ผ่านบริเวณนี้ก็ค่อยเซลล์มาเหมือนกันหรือถ้าราคาเบรกบริเวณโลเดิมลงมาได้บริเวณนี้นะครับยืนเหนือบริเวณโลเดิมได้ก็ให้เซลล์ลงมานะครับโอเคคู่ต่อมาเรามาดู UJ กัน UJ ก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับราคาลงมาเทรดบริเวณนี้ก็จริงแล้วก็นี่กำลังเทรดบริเวณแนวต้านนี้อยู่นะครับที่ราคา 112.632 นะครับถ้าราคายืนเหนือนี้ได้ก็บายขึ้นไปหาบริเวณแนวต้านบริเวณนี้นะครับที่ราคา 113.120 นะครับคู่ต่อไปเรามาดู GJ กัน GJ ก็ราคา GJ วันนี้นะครับก็มองว่าเทรดบริเวณนี้ก่อนนะครับบริเวณนี้ถ้าไม่ผ่านก็ค่อยเซลล์ลงมานะครับหรือถ้าผ่านก็อีกแนวหนึ่งก็ค่อยเซลล์ลงมาเพราะราคาเริ่มทำหายต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับคู่สุดท้ายนะครับเรามาดูทองกันทองก็วันนี้อาจจะขึ้นมาเทรดบริเวณนี้นะครับที่ราคา 1261.74 นะครับไม่ผ่านก็ค่อยเซลล์ลงมานะครับเพราะว่าเทรนด์ใหญ่เนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับการเทรดทั้งหมดสำหรับวันนี้ก็การวิเคราะห์กราฟทั้งหมดนะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็คำนวณพอร์ตของท่านให้ดีด้วยครับในการเทรดแล้วก็ติดตามข่าวด้วยเพราะข่าวมีผลกับกราฟที่ท่านกำลังเทรดอยู่แล้วก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับขอบคุณมากครับผม